สำหรับบอสการก็ต้องบอกเลยว่ามีข่าวผุดคุยเรื่องราวในอดีตออกมาไม่มีเว้นในแต่ละวันหลังจากที่ออกหมายจับฝากขังเอาไว้ในการเกี่ยวในคดีสุดอื้อเฉาดิจิคอนกรุ๊ปล่าสุดทางด้านแอนมิกาตี้สตรีมและก็คอสเพลเยอร์ที่เคยเป็นแขกรับเชิญในรายการของหนุ่มการก็ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอจนถึงกับเอือมไปที่ได้พูดข้อความไว้ว่าตั้งแต่ฉันเคยออกรายการกับเขาครั้งนั้นฉันก็ไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องของการที่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญใดๆนี่ก็คือเรื่องจริงทั้งการเล่นมุกเหยียบเพศเหยียบสติปัญญามาครบแรกก็แน่นอนนะคะฉันไม่ดูรายการที่ตัวเองออกเลยเพราะว่าไม่กล้าจะดูว่าเขาตัดต่ออะไรออกจากไปบ้างเดี๋ยวจะอารมณ์เสียกว่าเดิมภาพนี้เพื่อนส่งมาให้นอนเล่นในคุกให้สนุกนะแฮชแท็กบล็อกการเรื่องราวนี้อยากจะไลฟ์เล่านะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะผิดข้อกฎหมายหรือข้อสัญญาใดๆที่มันกระทบกับรายการของทางเว็บพอยต์หรือเปล่าก็ต้องมีการเซ็นยินยอมการเข้ารายการแต่ใดๆก็คือก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทางเว็บพอยต์ก็ดูแลเราดีนะเกี่ยวกับตัวของบุคคลล้วนๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพูดถึงรายการด้วยทางนี้หลังจากที่ได้โพสต์ออกไปก็เลยทำให้เกิดประเด็นพึ่งจะออกมาเล่าจากโพสต์ที่แล้วตอนนั้นก็ตัดเรื่องแฮชแท็กบอสการออกไปที่ไปตั้งแต่รอชื่อเราเล่นมุกสองแง่สองงามเล่นมุกล้อเลียนสติปัญญาในตอนอัดรายการแต่น้องก็เข้าไปดูคลิปแล้วก็บอกเขาตัดเหลือแค่1นาทีคำพูดที่แซะเราหลายอันก็น่าจะตัดออกแต่จริงๆเขาก็อัดการเกือบชั่วโมงนะจ๊ะใดๆทางทีมงานไว้พอยตอนนั้นดูแลเราดีมากแทคแคร์ดีที่สุดไปทั้งตั้งแต่ทีมสตาฟลาดยาวไปจนถึงโปรดิวเซอร์ทำงานเป็นระบบรักคุมแต่แทคแคร์ผู้เข้าร่วมรายการตั้งแต่หน้าผมและอาหารการกินดีมากซะจนเราเองก็เกรงใจเขาเหมือนกันกับคนนั้นเลยก็ต้องคอมเมนต์เอาไว้ก่อนว่าทีมงานไม่ผิดเลยผิดที่ตัวพิธีกรล้วนๆและก็ยังอยากจะให้ทุกคนสนับสนุนรายการของท่านเวิร์ดพอยต์ต่อไปด้วยนะคะ